นนอุตมะเข้ากระทรวงคลัง,ลงสาการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปนโยบายเร่งด่วนรอรัฐบาลแถลงต่อสภา25กร,รกฎาคมนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในกระทรวงทั้ง6จุด และถือเลิก12นาฬิกา30นาทีเข้าห้องทำงานพร้อมอัญเชิญพระพุทธชินาราชทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนโยบายเศรษฐกิจที่จะเร่งดําเนินการหรือแม้แต่วาระเร่งด่วนใดๆกล่าวแต่เพียงว่าต้องรอรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาวันที่25กร,รกฎาคมนี้เสียก่อนหลังจากนั้นจะได้หาหรือกับข้าราชการและแบ่งงานกับรัฐมนตรีช่วยว่าการในการกํากับดูแลส่วนนโยบายที่หาเสียงเช่นมาตรการทางภาษี จะต้องหาหรือกับพักร่วมรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนแต่ยืนยันว่าจะเป็นการดูแลประชาชนตั้งแต่ฐานรากจนถึงคนเมืองอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าหากนโยบายทางเศรษฐกิจกของพรรคฝ่ายค้านเป็นประโยชน์ก็ให้นำมาพิจารณาค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้เสียหายคดีแพรว่า9าศพร้องกระทรวงยุติธรรมช่วยสืบซับจ่ายเงินเยียวยา นายทวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังสาวแพราวาขับรถพุ่งชนรถตู้ผู้โดยสารบนทางด่วนโทรเวย์เมื่อ9ปีก่อนได้ร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามคำพิพากษาของศาลเป็นเงินประมาณ26.8ล้านบาทว่าตามกฎหมายจำเลยจะต้องชดใช้เงินภายใน30วันแต่หากเลยเวลาแล้วผู้เสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในคดีสามารถฟ้องขอให้ศาลขอใหม่บังคับคดีเพื่อจะได้มีอำนาจเข้าไปสืบรัพย์ จ,จากนั้นสารจึงจะนำเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อกรมบังคับคดีเพื่ออายัดทรัพย์สินต่างๆเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์หรือนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดและหากผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บในคดีไม่สะดวกหรือมีปัญหาการจ้างทนายความก็สามารถร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการให้ได้ส่วนกรณีที่มีความเป็นห่วงเรื่องการย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อหวังไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ไปนั้นนายธวัชชัยยืนยันคาว,ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้ และการชดใช้เงินให้กับโจทย์ในคดีนี้สารได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ต้องหาพ่อแม่ของผู้ต้องหาและเจ้าของรถต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามที่สารแพ่งระบุไว้ซึ่งคดีนี้มีผลบังคับคดีเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่คำพิพากษาสารแพ่งถึงที่สุดแต่ระหว่างนี้ทุกขั้นตอนการบังคับคดีทั้งสองฝ่ายยังสามารถไกล่เกลียกันได้และกระทรวงยุติธรรมพร้อมเป็นตัวกลางค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้ากู้ซากปรักหักพังของศาลาริมน้ำแม่กลองเพื่อนำร่างผู้สูญหายออกจากจุดดังกล่าวความคืบหน้าภายหลังนายประจินทานสิริสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแถลงข่าวเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิการะบุว่านักประดาน้ำพบศพนางสาวพรวิไลเสือเล็กอายุ24ปีที่สูญหายจากเหตุการณ์ศาลาริมแม่น้ำแม่กลองพังถล่มเมื่อวันที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่พบว่าร่างของนางสา,าวพรวิไลติดอยู่บริเวณมุมล่างขวาของศาลา ซึ่งเป็นจุดที่สิ่งของไหลลงไปกดทับกองรวมกันเมืองต้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้นําเชือกไปมัดร่างไว้ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกําลังกู้ซากปรักหักพังต่างๆโดยได้มีแผนนําเครนมายกจั่วของศาลาก่อนที่จะกู้ซากสาลานําขึ้นมาไว้บนฝั่งให้ได้มากที่สุดเพื่อนําร่างผู้สูญหายออกมาทั้งนี้คาดว่าจะสามารถนาร่างออกมาได้ภายในวันนี้ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการเยียวยาและมีนักจิตวิทยา,าไปร่วมพูดคุยด้วยค่ะจบการเสนอข่าว17นาิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n